ครับถ้าก่อนเคยถามท่านอาจารย์ว่าต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับเมื่อปีที่แล้วอยู่ประมาณ 30,000 บาทครับถ้าเอาเฉพาะแฮชแวร์เลยครับแต่ว่าถ้าปีนี้ขึ้นมาเป็นประมาณ 60,000 ครับด้วยอุปกรณ์ตัวเดิมแต่ว่าแค่ชิ้นส่วนเนี่ยขึ้นตัวมันแพงขึ้นนะคะครับผมเป็นเรื่องหลักครับที่พัฒนาขึ้นกันทีเดียวตัวหลักเลยจะเป็นในส่วนของ power supply ครับเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราต้องการที่จะให้ครอบคลุมประมาณ4ชั่วโมงโดยไม่ต้องชาร์จเลยครับตอนนี้ขึ้นมาได้ขึ้นมา6 ชั่วโมงวันนี้ CMU Agency นี้ทำได้สักกี่ฟังก์ชันคะท่านตอนนี้คือสามารถวัดสัญญาณ EKG แบบ12ลีดได้ครับสามารถที่จะทำบัตเทเชอร์ได้วัดออฟเซตได้ครับครับแล้วก็จะมีเพาส์เลทกับแมทเลทครับที่เราติดมาได้เลยใช่ไหมแค่นี้เท่านั้นนะครับต่อจากเส้นแรงครับนี่เส้นแรงใช่ไหมครับครับน้อยไปครับตอนนี้ปกติแล้วครับเดี๋ยวคงค่อยๆเพิ่มขึ้นครับจริงๆควรอยู่สัก97 98อะไรเงี้ยครับปกติเวลาว่าเองก็97 98นะคะครับเอาหน้ากากออกร้อยเลยอ๋อใช่ครับจริงเพราะจริงเราใส่หน้ากากนานก็มีผลเลยครับครับไปฝันต่อใช่ไหมครับเต็มแล้วเต็มคงใส่ได้อีก